เรามาหาพระเอกคนหนึ่งนะคะชีวิตเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสลัดคราบพระเอกเลยอุ้ยน่ารักจังคุยเอาเนอะไปทำไมเขาบอกเราแบบไปเขาบอกห้ามใส่เสื้อสีสดแล้วเจอควายเชิญรับก่อนไม่อันนี้คือแบบอยากกี้เจอร์นี่ทำไมวันนี้หัวกระเซิงขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหแต่ทองมากใครเป็นช่างผมใครเป็นช่างผมวันนี้ดูคุณแม่รักมากวันนี้ธีมอะไรคะวันนี้ธีมชาวบ้านชาวทุ่งเออชาวทุ่งอุ้ยมดกัดค่ะมดลุมค่ะมดลุมค่ะเฮ้ยเปลี่ยนที่ก่อนมีเรื่องเหมือนอะไรตายอยู่แถวนี้วะก็หนูตัวนั้นไงโอเคเรามาหาพระเอกคนหนึ่งนะคะชีวิตเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสลัดคราบพระเอกเลยเขามาแล้วเขาเดินมาแล้วเลยอย่าเพิ่งเปิดตัวเขาเขาเนี่ยเปลี่ยนลุคมากจากที่เคยเห็นใช่ป่ะแต่ยังไม่เคยทำงานกับเขา อยู่คนละช่องกันแต่ว่าพอวันนี้มาเห็นเขาแล้วก็คือแบบโอ๊ยทึ่งเขาเรียวมากคือเขาเรียวเขาโคตรเรียวเนี่ยบ้านปลายชีวิตจะมาอยู่ตรงนี้ไม่วันนี้เลยตั้งแต่วันนี้ได้ดีเดี๋ยววันนี้จะขี่ควายละใครคิดถึงพระเอกคนนี้เดี๋ยวเราไปหาเขาดีกว่านะคะตอนนี้คันขามากขออนุญาตเดินไปหาอยู่ไหนอะน้ำมดน้ำเดี๋ยวก่อนนะไม่นึกเลยว่าน้ำจะได้ภรรยาอยู่ที่นครนายกเรียกว่าทางเท้าหน้าของน้ำนั่นเองวันนี้เปิดตัวแฟนของน้ำเลยละกันนะคะอยากสงสารน้ำอันนี้คือแบบแฟนเขาสวยกว่านี้เยอะพี่ค่ะภรรยาอ๋อไม่ใช่ค่ะน้ำสวัสดีค่ะสวยน้ำหมาจังเลยมันใส่หมาฉันเห็นหมาไม่ได้ฉันตื่นเต้นแต่ว่าหน้ามันเหมือนจะขย่ำเหมือนกันนะโอ้อันนี้เป็นหมาเพดิกีไหมไม่ใช่อันนี้เป็นหมาลูกผสมระหว่างดัลเมเชียนกับไทยบ้านโอ้ยน่ารักจังเลยลูกไม่แน่เท่ากันนะลูกคือรักรอบได้เสียกันอยู่แถวข้างรั้วน้ำตกใจไหมที่เราสองคนแต่งตัวแบบนี้แล้วคนสองคนเนี่ยแต่งตัวเหมาะอาการอยู่ที่นี่มากกว่าผมอีกแหละดูผมแต่งตัวนี้ไม่เหมาะชาวบ้านอ่ะเขาไม่ได้แต่งแบบนี้นะน้องวันเลยน้ำหมอไม่คุยไม่กล้าคุยเลยอะคุยได้แต่จริงๆไม่ใช่น้ำปิดพี่กันนะเธอพิงกี้ต้องมานั่งเธอนี่หมาหน้าเหมือนน้ำหรือน้ำหน้าเหมือนหมาวะไปซะเดี๋ยวนี้เลยอย่าลืมว่าน้ำกับจะเล่าไม่ทันได้น้ำใช่ไหมรุ่นเดียวกันหรอปีนี้จะ38เห็นไหมทำไมไม่เรียกเขาพี่เท่ากันเธอเนี่ยนะตอนเล่นละครด้วยกันก็คือเหมือนเพื่อนกันเพื่อนกันก็ไม่วางมืออย่างนี้นี่วางอย่างนี้เออเนี่ยเป็นเพื่อนกันเล่นด้วยกันเรื่องอะไรธิดาซาตานเออกาวตลาดน้ำดำเนินรักทันนะทันเราอยู่ช่อง3เนี่ยธิดาวานอนธิดาซาตานวานอนมันหยอกเล่นเป็นน่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวขอพอพีซีพีซีอาร์น้ำเหลืองๆด้วยน้ำแก๊กหวยน้ำแก๊กหวยมันต้องล้างเออขอบคุณมากขอบคุณมากอุ้ยอย่างนี้เลยเหรออันนี้เหมาะกับหยาดนะอย่างเงี้ยไม่อันนี้น้อยไปนี่เป็นการต้อนรับหรอเวลคัมมิ่งครับเวลคัมมิ่งคล้ายๆแอปเปิลไทเซอร์ของภาษาอังกฤษหรือเขาเรียกว่าน้ำกลับใจกลับใจมาให้กับธรรมชาติเออก็แบบอันนี้เป็นน้ำเปล่านะครับอันนั้นอันนี้ธรรมดานิดหน่อยน้ำที่นี่อร่อยจังเลยไหนกินแบบตอนที่ไปเที่ยวอ่ะเวลากินน่ะที่รักเธอไม่ได้เจอแฟนครั้งแรกไม่ตอนเขาเจอฉันที่เรียบร้อยมากเลยน้ำรู้จักหยาดมาก่อนไหมคะเคยเจอตามงานผ่านๆซะมากกว่าเนาะกับหยาดชอบไหมอันในอดีตดูเป็นผู้หญิงน่ารักไหมใช่เลยใช่เลยใครจะตอบไม่ชอบใช่ใช่แต่คือว่าในช่วงจังหวะตอนนั้นเนี่ยนางเอกในยุคนั้นเนี่ยเราแทบจะเล่นมาด้วยหมดแล้วนะไม่ใช่มาเล่นได้หมดแล้วนะไม่ใช่มาเล่นไม่ใช่เล่นนะเราเนี่ยเล่นละครได้หมดแล้วทั้งกี้เอ้ยทั้งบีหมดแล้วอ่ะหมดช่องเจ็ดแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เล่นกับยาอ่ะวันนี้มาเจอกันเดี๋ยวเพื่อความที่ฟ้าฝนเดี๋ยวมันจะตกอย่าบอกนะว่าเราจะไปเล่นกับข้างรั้วอย่านะกินที่ของหมามาจองเรียบร้อยแล้วไม่ได้ไม่ได้นะไม่เราไม่เล่นทางรั้วเราเล่นในน้ำเลยโหดมากแต่วันนี้เราลงน้ำไม่ได้วันนี้นะเป็นไรอ่ะเราวันนั้นของเดือนด้วยวันโดนไปหน่อยมามากเลยนะเนี่ยต้องการแบบบางๆหรือต้องการแผ่นหนาชอบแบบมีปีกให้มันกระพือไปลงถังขยะเองแม่น้ำนี้มันดีเหมือนกันเนาะ
ดีเนาะก็คุยลื่นเนาะตากล้องอย่างลื่นๆป่ะเก็บกล้องแล้วไม่ได้กินกันเลยดีกว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าให้กินหน่อยไม่กินมดที่ไล่น้ำแม่งโหดว่ะแม่งลุงกัดขาเนี่ยเนี่ยนี่อุ๊ยน้ำไม่ต้องกินขาน้ำจะไม่กัดกินกันไอ้เนี่ยน้ำทางบ้านทำไมวันนี้ใส่ชุดนี้เออขอบคุณแม่จี้เราวันนี้เราตั้งใจเฮ้ยเราขอขี่ควายได้ปะได้ทำไมต้องทำเสียเอาใหม่สิเฮ้ยเราขอขี่ควายได้ปะน้ำขี่ยิ่งกับควายก็ได้ขี่ยิ่งกับควายก็ได้เนี่ยต่อไปตีไปให้สุดเราขี่ควายตรงไหนได้บ้างอ่ะริมรั้วไม่ล่ะพอมาหาน้ำเราคิดถึงเรื่องควายก่อนเพราะเราดูคลิปใน TikTok ที่น้ำร้องไห้แล้วน้ำก็แบบจากลากับควายอ่ะน้องควายตัวจริงที่มาเจอคือเขาน่ารักมากแล้วเราเข้าใจเลยว่าทำไมน้ำถึงมีความผูกพันกับน้องเขามี energy ของความแบบเหมือนเรารักหมาแต่เป็นควายแล้วก็คือเขาเป็นสัตว์ใหญ่แล้วเขายิ่งใหญ่จริงๆอ่ะทานข้าวแถวเนี้ยตอนก่อนมาลุงเขาบอกว่าอ๋อไปบ้านน้ำแล้วพี่พัทหรออันนี้เขามีไก่เยอะมากมีไก่กี่ตัวไก่กี่ตัวผมไม่ได้นับเยอะครับไก่เลี้ยงไว้ทำอะไรไข่ใช่ไหมไข่ใช่ไหมไข่อันเนี้ยมันใหญ่เกินกว่าไข่ไก่ไม่ขยุ่มใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ไข่ไก่นะอย่าลองพูดถึงไข่อ่ะอันนี้คือใบเดียวสองใบไข่มันใหญ่ขนาดนี้เหรอไม่คิดถึงกอร์ซิล่าไอ้ไดโนเสาร์เล่นใบเดียวสองใบไข่ไก่นี่โอ้เท่านั้นก็พิการแล้วถ้าใบเดียวพิการแล้วคือมันก็มาของมันเองเราคิดว่าติ่งเนื้อนะอยู่ไหนคือซอกคือเลี้ยงไก่ออกไข่มาด้วยไหมส่วนใหญ่มันจะเป็นไก่ที่ไว้สำหรับการชนแล้วก็เป็นไก่หนุ่มไก่สาวที่เราคัดผ่านแล้วมันกำอะไรกับมันแต่จมูกกระพืออย่าพูดพูดอะไรก็ได้ถึงไข่พูดอะไรก็ได้ไปที่ไก่โอเคเราก็จะแบ่งจากไก่ที่เป็นไก่นักกีฬาครับแล้วก็ทั้งตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าตัวผู้เนี่ยเขาก็จะไปสำหรับเป็นชนแต่ตัวเมียเขาก็ไว้สำหรับขยายพันธุ์ต่อไปเราสามารถไปทำอะไรกับไก่ได้ไหมไปทำอะไรกับไก่ได้ไหมวันนี้คุยกับเขาหรือว่าอาบน้ำไหมนั่นหัวมาอะไรทำอะไรกับไก่หมายถึงว่าเราจะมีกิจกรรมกับไก่อะเหมือนเนี่ยพี่ใครเขาอาบน้ำกับไก่นี่มีอาบได้อาบได้เราไม่ต้องอาบแต่คือเราใช้ผ้าเช็ดเขาเรียกว่าวิธีการเช็ดน้ำไก่หรือกาดน้ำไก่เอาผ้าเนี่ยชุบน้ำเช็ดตัวเขาทำความสะอาดให้เขาเหมือนเราได้อาบน้ำสดชื่นเงี้ยแล้วออกกำลังกายเราก็ต้องมาผึ่งแดดได้น้ำได้แดดมันถึงจะโอเคน้ำบอกว่าเราอายุ 2,000 แต่นี่ตลอดนี้ไม่ใช่อายุ 90 พี่ไม่พี่ชอบกดอายุอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวกดลงกดขึ้นเลยไม่รู้อ่ะอย่าไม่ชอบให้กดลงกดขึ้นนะครับคนทางบ้านได้รู้ไว้เลยว่าไม่ชอบกดลงกดขึ้นเอาอีกแล้วใช่ป่ะไม่ชอบกดลงกดขึ้นเอ้าชนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนดูละครทั้ง2คนมาก่อนตอนที่90เนี่ยยังไม่ได้เล่นละครเพราะว่าได้ดัชชี่ตอนปี2001ก็เลยได้ดูละครของทั้ง2คนแล้วยังไงยังไม่ต้องทำหน้าภูมิใจกันขนาดยังไม่ได้ชมไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เล่นละครกับพี่นึกออกมาตอนนั้นกี้เป็นไงตอนนั้นรีวิวกี้สิกี้หน้ายาวเหมือนไอ้เหมือนสตีนเลยยอกเฮ้ยหน้าเหมือนกูเลยยอกสมัยก่อนน้ำเป็นแฟนใครวะหลายคนอยู่นะใช่ไม่เยอะน้ำคนไม่เยอะนับนิ้วจะพอหรือเปล่าจำไม่ได้นะเป็นแฟนใครแต่วันนี้เลือกแล้วไปรับลูกกลับมาลูกกำลังจอดรถอยู่นี่กำลังถอยรถอยู่เฮ้ยมาพอดีเลยอ่ะเหมือนใครสมคิววันนี้หยุดที่คนนี้แล้วเมียอายุเท่าน้ำปะเมียอายุน้อยกว่าเออไม่นี่หรอนี่เมียไม่ใช่แค่สาววันนี้ผลงานการกระแทกล่าสุดครับพี่น้องอะไรคะชื่ออโปอโปมาหาป้าป้าหนึ่งป้าสองป้าเห็นไหมคนไหนสวยคนไหนสวยชี้สิไม่ชี้ไปเล่นทายกันไหมไปเล่นทายกันนะให้มันเดินเองข้าด้วยวันนี้มาหาแม่มาไม่ให้ผ่าป้าไปเลยผู้ชายไม่มาเก็บขาโอ้ยดูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเขินเนี่ยอาการเขินเหมือนเราตอนเด็กเลยให้ถ่ายรูปแบบกี้ซีขอ3คำรักครอบครัวโอ้ยเอ้ยจะได้ขี่ควายยังไงไปขี่ควายก็ได้อ่ะไม่คุยละไปขี่ควายน้ำพาไปขี่ควายเลยปะเดี๋ยวคนรักครอบครัวจะพาไปขี่ครับอย่าช้าเด้อโอ๊ยมันติดแล้วอย่าไปเลย
โอ้โหเดินลุยโคลนแค่นี้ทำเหมือนไม่เป็นอย่าไม่มีใครเล่นละครจะตัดอย่าเดินลุยโคลนนิดๆหน่อยๆเขาบอกว่าห้ามอยู่หลังควายเพราะควายจะขวิดแต่ควายมันไม่เตะเหมือนวัวอ๋อเหรอนั่นเป็นวัวเหรอข้าม้าเดี๋ยวเขาขับคิดว่าเป็นม้าอย่าขี่ตัวนั้นไปเลยขี่ไปเลยชาชนะเป็นฟาร์มแมวน้องหมาที่เนี่ยเขาทำตัวเหมือนเขาเป็นเจ้าถิ่นอ่ะอุ้ย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 เขาวิ่งมาเขาวิ่งเลยเหรอโอ้ยไม่เคยเห็นควายวิ่งแบบนี้เลยอ่ะอุ้ยน่ารักเอาเนาะไปทำไมเขาบอกเราแปลกๆเขาบอกห้ามใส่เสื้อสีสดแล้วเจอควายไม่เคยได้ยินใช่ไหมมองเหมือนยังไงนะเขาจะขวิดไหมนะตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อดวงดาวดวงดาวตัวนั้นน่ะตัวนู้นชื่อสีนครสีนครอันนี้แพนด้าจะพาหยาดหนึ่งรอบนะพากี้เดินสักหนึ่งรอบหยาดสู้ๆนะหยาดก่อนเนาะหยาดก่อนทำไมหยาดก่อนตลอดเลยอะหยาดต้องคนแรกขี่คนยากได้ได้แต่คือสามารถนั่งได้ปะล่ะได้ได้เอาพร้อมกันเลยโอ้โอ้ถอดรองเท้าเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนใครก็ได้นะช่วงที่อยากเขากำลังขึ้นควายเนี่ยเสียงที่เขาสะบดออกมานะส่งให้ผมในการส่วนตัวเลยได้ไหมแล้วเราจะจับตรงไหนเขาอ่ะเราไม่มีอะไรให้จับเขาจับขาที่จะหนีไปให้แน่นเนี่ยไม่มีอะไรให้จับเดี๋ยวจับให้ไปอยู่ข้างหลังระวังหัวนะฮะระวังหัวระวังหัวเฮ้ยดึมดึมย่อไปเหมือนขี้ม้ามันเออนะเออเก่งมากเอ้ยจะมีบริการขี่ควายรอบทำไมแกดูชิวจังน้องจ้าบริการอันนี้เท่าไหร่จ้ารอบหนึ่งไม่อันนี้คือแบบอย่างนี้เขาน่าจะกี่ขวบอ่ะ3ปีกว่าจะ4ปีอายุไขเขาจริงๆแล้วเขาอยู่ได้ประมาณถึง30ปีถ้าเราดูแลเขาดีๆนะน้ำถ่ายรูปเร็วโอเคขี่ชมดูหน่อยขี่ชมดูหน่อยเกิดมาไม่เคยขี่ควายเลยโอ้ยตื่นเต้นมากเลยวิ่งน่ารักเข้ามาอยู่ข้างหลังเจียวตัวนี้ด้วยแล้วต่อเลยวิ่งได้กินเท้าไปแล้วน้ำคิดว่าแบบคือจะเลี้ยงเขาไปยาวเลยไหมยาวก็ต้องเลี้ยงยาวๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือควายเนี่ยอายุไขเขาก็เป็นสัตว์ใหญ่แล้วค่อนข้างอายุยืนแต่เขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาแบบคิดว่าเขาแบบเป็นสัตว์ตัวเล็กๆดูดิเอาหน้ามาเป็นพาดบนบ่าเราเนี่ยเห็นไหมพาดบ่าเหมือนกันเลยตัวหลังก็พาดเหมือนกันน่ารักพาดบ่าเหมือนกันเลยเออเหมือนกันเลยเดี๋ยววันนี้เราก็คงแบบอยู่ในทำกิจกรรมไปเพราะว่าวันนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำแก้วทึบแสงกันอีกนะคะตรงนั้นแล้วก็ไม่เดี๋ยวเรายังไม่หมดยังไม่หมดเราไปกินข้าวหน่อยเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราไปมีให้ตำส้มตำเล่นๆด้วยเป็นสาวบรรณาก็ได้แบบทำอาหารบ้านๆตำส้มตำกันหน่อยทำได้ไหมขมิบไหมใช่ใช่ขมิบนะทุกคนขมิบนะเบิร์ฟช่องเบิร์ฟช่องไหนวะแก้วขมิบปะแม่รู้ขยักขยอดยังไงบอกไม่ถูกป่ะเด็กเดินแล้วไปติดลงรอยเดิมเนี่ยแม่โคตรติดเลยนะลงรอยใหม่ดิรอยเฮ้ยอย่าโดนเราเฮ้ยนี่เก่งมากใช้นิ้วตีนเหยียบโอ้ยดูไม่จริงใจแข็งรับเชิญเลยอ่ะกี้ไปร้านไปยังไงนะพี่ต๋องเป็น FC ยังไงนะเขาจำแบบฉากหนึ่งเหลือและไดอะล็อกระหว่างเราสองคนได้เลยว่าตัวละครที่เป็นไอ้จุ้ยเนี่ยมันพูดว่าเธอที่บ้านลูกไก่เราเพิ่งคลอดนะไปดูลูกไก่ที่บ้านเราป่ะที่ฟาร์มผมมันไม่เหม็นหรอกมีลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆน่ารักนะครับจริงอ่ะเหมือนในนี้ไปดูผีเสื้อที่ห้องเราป่ะสมัยก่อนเป็นลูกไก่ลูกไก่เน็ตฟิกอะไรผีเสื้อไม่มีเรื่องนี้คือขี่จักรยานไปหากันแล้วก็อะไรกระเป๋าคาดมันจะมีกระเป๋าคาดเนี่ยเหมือนกระเป๋าแม่ค้าน่ะไม่เคยได้จกอะไรเอามาใช้เลยแต่คือเขาใส่นี่น้ำมีเสน่ห์ที่ไหนบ้างสมัยก่อนที่ไหนตอบถามอะไรวะเออที่ตรงไหนอ๋อโอ้ยว่าจะอะไรลิงระเบียงลิงรวยแล้วหรอน้ำเวลาเล่นละครอ่ะเขาจะมีความแบบใส่ตาหรอใส่ตาแบบว่าเนี่ยใส่ตายั่วยวนมีมันยากอ่ะเวลาเล่นละครไม่ได้อันนี้อะไรเนี่ยทำอะไรกันเหรออันนี้จะมะละกอจะหมดลูกแล้ว
เหตุการณ์ในนครเพราะว่าคุณเคยตอนตามส้มตำในฉันจำไม่ได้เหมือนกันมีแต่คนที่จำได้เล่าซีฉากอะไรนางเอกอ่ะจะไปแข่งตำส้มตำกับแม่ค้าที่ขายส้มตำแล้วเป็นคนชิมใช่อันนี้เป็นคนชิมทุกครกแล้วก็คือไม่อร่อยเลยจนได้สูตรอันนึงมาต้องใส่กะปิแล้วก็ชนะด้วยลองดูอีกทีย้อนอีกอันนี้เรียกว่าตำถั่วนครนายกแต่พี่กะโหลกพี่ชอบเดี๋ยวถั่วได้เด็ดเดียวเดียวไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่ไม่เอามะนาวเดี๋ยวมะนาวสุดท้ายมะนาวสุดท้ายเหรอนี่เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าใส่ไปหมดเลยเหรอคะอ๋อปากต่อตามเลยโอ๊ยเล่นใหญ่ละแม่คุณเนี่ยแหลกเกินไปแล้วแหลกเกินไปแล้วปรุงให้เรียบร้อยเลยนี่นี่ใส่มากเกินท่อน้ำตันบ่อยมากพอแล้วอยากกินได้ไหมอันนี้โอ้กี่ตำต้องกินดินี่ให้แขกรับเชิญก่อนแต่ว่าจะถามนิดนึงใครขูดครับอันเนี้ยอันนี้ส้นเท้าโอเคคุณอย่าทิ้งอ่ะเดี๋ยวผมพูดแรกเลยนะกล้องไหนกล้องแปดที่ซูมไกลๆนะใส่โอ้สุดยอดขอบคุณใจตัวนายว่ะเพื่อนขอบคุณใจตัวนายอย่าต้องลองแล้วอย่าต้องลองแล้วถ้าน้ำเร่งขนาดเนี้ยชาลิ้นเลยผมชูรสเยอะยิ่งไปยังไงวะอยากกินอะไรทำไมหน้าเป็นงั้นน่ะโอ้ยดีกว่าไม่มีอะไรกินดีกว่ากินดินนิดนึงกูจะต้องอ้วกแน่เลยอ่ะไม่มันโอเคไม่อ้วกหรอกรสชาติมันโอเคกินอะไรไม่ได้แล้วขนาดนั้นนี่โอ้ยปักทองรู้ว่าชอบกินปักทองปกติแล้วไปอยู่กองถ่ายเนี่ยเธอน่ะเธอรู้ได้ยังไงอ่ะเข้ากองไม่กินแยกตัวไปอยู่ท้ายรถตู้แล้วก็นั่งกินปักทองอ้าวแล้วคือไม่กินส้มตำตัวเองแล้วรู้ไหมว่าน้ำน่ะตอนที่พี่เต้ติดต่อน้ำมาว่าจะมาหาน้ำบอกว่าผมจำได้เลยน่ะมันกินตั๊กทองจนตัวเหลืองผมแอบเซอร์ไพรส์จริงๆพี่เต้รู้กับน้ำกับกี้จี้รู้กันแล้วเหรอรู้กันเรียบร้อยแล้วบอกจะกลัวกินอะไรไม่ได้กลัวกินอะไรไม่ได้แล้วตอนมากินตั๊กทองจริงๆจนฉันต้องกินตามมันอ่ะนี่คือเรื่องเซอร์ไพรส์เหรอถูกต้องจ้ะคือมันเป็นการกินของคุณอยู่ประจำวันของคุณครูเลยไม่เซอร์ไพรส์ไงในใจอ่ะคิดแล้วน้ำมันจะยกควายให้เราจริงหรอหวยยี่สิบล้านแล้วกี้20ล้านอ่ะนึกถึงมิงกี้นะผมมีอย่างนึงคือนอกจากความน่ารักเท่านะนั่นก็คือผ้าฟักทองลอยมาเดี๋ยวก่อนคำว่าน่ารักของเพื่อนนั้นเพื่อนน่ารักอย่างไรเบียดมือตัวเองคือเขาเป็นคนที่คือคนแบบไม่มีกำแพงเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายเข้ากับคนง่ายคือถึงเราจะมาเจอกันเล่นละครไม่เคยเจอกันมาก่อนนะปกติมันต้องมีการละลายพฤติกรรมกันใช่ไหมมันถึงจะสามารถที่จะเข้าฉากเรานั้นได้คือทุกอย่างมันเหมือนโดนละลายพฤติกรรมมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเจอกันมาหมดแล้วแล้วพอเราเจอกันปุ๊บมันสามารถที่จะแบบเล่นและใส่ไปได้เต็มๆเลยอะไรเงี้ยโชคดีมากตอนเล่นกับน้ำละครแม่งไม่มีเลิฟซีเลยถ้ามีจะเป็นไงไม่เล่นไม่ได้ผมจะขำอ่ะล่าสุดนะอุ้ยตาล่าสุดใช่ใช่แล้วคนเตียงนี่นั่นเลยนะจ๊ะท้ายล่าสุดมากภาพอยู่ไหนภาพอยู่ไหนนั่นคืออะไรวะต้องบอกเลยนะทุกคนคือเราเป็นคนไม่ชอบฉากเลิฟซีเรากลัวมากว่าอย่างเราแบบกลัวอยู่ไม่ได้บางทีพระเอกอยู่แล้วเล่นกับไอ้ก๊อฟอ่ะโดนปากนิดนึงนะอย่างเงี้ยแล้วพอโดนปากเราก็แบบหยิกมันเงี้ยใช่ก๊อฟบอกเผยปากหน่อยกลัวไหมฉากเลิฟซีนถามจริงกลัวแต่ว่าเป็นแนวแบบว่าขอเทคเดียวผ่านก็คือพุ่มกับอธิบายมาให้หมดอยากได้แค่ไหนทำให้ทีนึงแล้วเวลาเล่นอยู่มีคนมันมองอยู่หลังกล้องป่ะไม่ก็จะบอกขอคนน้อยสุดแล้วเวลาเล่นสักพักเราจะได้ยินเสียงเลยเสียงมอนิเตอร์โคตรดังเลยแม่งดังหัวร้องกิ๊กกักกันอยู่นะแม่ยิ่งทำเสียฟิลนะนี่คือเบื้องหลังทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะใช่ผมเองก็มีลูกสามแล้วลูกคุยกันลูกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสนุกดีค่ะสนุกดีในการเลี้ยงลูกหรือว่าในการผลิตทั้งสองอย่างก็สนุกดีมันหมายถึงว่าพอมีลูกใช่ป่ะชีวิตมันเปลี่ยนมันก็สนุกดีกับการที่แบบแต่ละวันมันเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ๆอ่ะคือคุณไม่สามารถตื่นเกิน7โมงเช้าได้น้ำต้องถามเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้กับอยากชอบเราป่ะเราเป็นผู้ชายที่ไม่เหมาะกับการชอบนะเหมาะกับการรักอย่างเดียวแย่เติมแป๊บนึงเดี๋ยวมีมาใหม่คนรักครอบครัวรักครอบครัวใช่ไหมเขาบอกว่าอะ
ไรนะไก่ของน้ำคือได้รางวัลด้วยใช่ป่ะเป็นไก่ชนก็เป็นนักกีฬาแหละครับก็ได้รางวัลพอเวลาไปชนมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทีมงานชื่อว่ามีสุวรรณทีมชื่อของฟาร์มสอมีสุวรรณซึ่งเป็นพี่ชายเราเองก็คือพี่เบิร์ดสอมีสุวรรณเขาก็แบ่งสายพันธุ์มาให้เราทำแล้วเราก็พัฒนาสายพันธุ์เนี่ยของพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นหลักแล้วเวลาไปชนไปออกไปชนไปแข่งขันเนี่ยเราก็จะไปกันเป็นทีมงานไปกัน30คน50คนเนี่ยคล้ายๆแบบทีมมวยป่ะอารมณ์ประมาณสอสาวิกาสออะไรอย่างงี้ไปอย่างงี้ป่ะชื่อหมอทำค่ายเหมือนกันนะแข่งขันมาตลอดอ่ะชนตลอดนะครับในระยะเวลาหลายๆปีเมื่อก่อนไก่ของพี่เบิร์ดเนี่ยจะเลี้ยงอยู่ที่นี่ก็จะใช้ชนในนามมีสุวรรณทีมแข่งขันมาตลอดอ่ะชนตลอดนะครับชนะบ้างแพ้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะชนะไก่ได้ตังค์หรือเราได้ตังค์ไก่ได้ไก่ได้แชมป์ไก่ได้แชมป์เราเคยมอบเงินให้ไก่ได้ไหมครับไก่จ้าเอาเงินไปนะมันบอกว่าไม่รู้จะไปซื้ออะไรจริงๆพี่เบิร์ดไก่จะไปก่อนไก่ไหนเป็นพี่เบิร์ดหน่อยแต่มุนนี่คือไก่ถือว่าเดี๋ยวถ้าชนะนะจะจัดสาวๆให้นะ100ตัวบื้อบื้อบื้อเฮ้ยแอนิเมชันอ่ะร้อยตัวทางบางทีเราชนเดิมพันหลายล้านเนี่ยแกบอกว่าถ้าชนะแค่ไฟนี้ได้เนี่ยหลังจากนี้ก็พักแล้วไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องไปเจ็บตัวหลังจากนี้ไปอยู่กับเบียร์ร้อยตัวแต่หลังจากนี้ไปบื้อบื้อบื้อโอ้ยเดียวอยากเกิดเป็นไก่เลยถ้าเป็นเราคิดเราไก่ตอนแรกก็ดีนะดูท่าทางคงจะซีดหน้าดูเราคงจะเหลืองนี่ตกใจมากเดิมพัน70ล้านคืออะไรอ่ะก็ข้างละ3-35ไงเดิมพันรวม70ล้านหน้าน้ำถึงเสร็จออกมาอยู่ตรงนี้เนาะการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะใช่นี่ฉันไม่รู้เลยถูกต้องไหมมันมีแพ้มีชนะเราก็ชนะได้มันก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้แล้วเขาชนะตลอดสำหรับตัวนี้น่ะเขาไม่เคยแพ้ใครเขาเกิดเดิมพันที่แพงที่สุดแต่คือเขาตีมาทั้งหมดประมาณ3-4ครั้งแต่คือครั้งสุดท้ายของเขาเนี่ยคือเขาชน70ล้านตอนนี้เขาก็บื้อเขาบื้อตอนนี้จะว่าอย่างนี้เลยเขาออกมาแต่ลมเหมือนกันออกทั้งบื้อทุกอย่างคือมันก็แบบว่าเมื่อเป็นแชมป์แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็คือต้องขยายสายพันธุ์ต่อก็มีคนต้องการสายพันธุ์เหมือนอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเมื่อมีสายพันธุ์ที่ดีเขาก็อยากจะได้สายพันธุ์ที่มันเป็นแชมป์มีกี่ตัวตอนนี้มีกี่ตัวประมาณไก่ตอนนี้ในฟาร์มน่าจะมีสัก50กว่าผลผลิตจากบื้อบื้อนี่เยอะไหมฮะตอนนี้ที่นี่ไม่ได้พอลูกไก่ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นระบบลูกฟาร์มคือเราเอาพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ไปให้กับคนที่สนใจที่จะสร้างรายได้พ่อ1แม่5พอเวลาโตมาเป็นไก่หนุ่มไก่สาวเราก็จับเข้ามาสถานที่ตรงนี้มันเหมือนโชว์รูมคือเราอยากทำแค่ตามกำลังเราไม่อยากให้มากเกินไปไม่อยากให้น้อยเกินไปกำลังพอดีทุกอย่างมันเราก็แบบมีความสุขพอดีเดือนนึงไม่ต้องเยอะแยะมากมายเราจะได้มีวันมานั่งกินน้ำองน้ำอ้อยของเราดูควายไปถ่ายละครนู่นนี่นั่นทุกอย่างมันแบบหลายๆอย่างสุขพอดีจริงๆธุรกิจแบบนี้มันคือธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจในธรรมชาติจริงๆแล้วที่เมื่อกี้เป็นความรู้ใหม่ไก่ชนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไม่วันนี้ก็วันหน้ายังไงเราก็ต้องแก่แต่ว่าเราอ่ะจะต้องคิดธุรกิจแบบน้ำไว้ล่วงหน้าเลยสิ่งที่เรารักแหละเราเริ่มจากที่สิ่งที่เรารักแต่คือว่าทุกคนมันก็มีอาชีพที่ชอบของแต่ละคนบางคนอาจจะชอบเมืองก็สามารถที่จะประกอบอาชีพหลังจากที่ตัวเองเกษียณแล้วก็ได้แต่เราเองอ่ะเราชอบในวิถีของเกษตรกรเราชอบแบบนี้แล้วก็อยู่แบบนี้มันจะอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบได้นานแค่ไหนวะแต่เราไม่ใช่ผู้ชายที่เหมาะสำหรับการชอบนะแล้วเราเป็นผู้ชายสำหรับอะไรเหมาะสำหรับการรักคนรักครอบครัวไปไหนวะหลังจากคลิปอะไรต่างๆออกก็คือมีคนมาที่นี่เยอะแล้วใช่ป่ะดาราหลายคนเข้ามาก็มีพวกมาหาคุณอะไรบ้างก็น้องไม้นนทพันธ์คุณซีคุณเอมมี่พี่ซีเรียนนี่เต้นันทสายอะไรพี่อู๋นวพลอะไรก็มาครับเพราะจริงๆนะส่วนใหญ่กองละครเนี่ยเชื่อว่าเกือบจะหลายๆเรื่องต้องมาถ่ายนครนายกผมก็บอกไว้ว่าถ้าใครเป็นเพื่อนผมนะถ้ามานครนายกนะไม่แวะหาผมนะเลิกคบกันไปเลยเนี่ยปรากฏเลิกคบหมดเลยเนี่ยตอนนี้อยู่คนเดียวไม่น่าลั่นเลยโคตรเหงาเลยเอาวันนี้นะคะก็แขกรับเชิญเราเหนื่อยมากนะคะเราก็ต้องไปแล้วตอนนี้เกรงใจเขานะคะฝากฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกด subscribe นะคะกดดิ่งไปกดไปกดแชร์ไปนะคะมีลูกแล้วเร็วๆไปนะเร็วๆแล้วทำเร็วกดกระดิ่งด้วยนะคะกดไม่โดนเร็วกินใจลูกกดไม่เขานั่งอยู่นี่ไม่อากดไม่โดนคนอยู่ไปกดกดกระดิ่งแล้วนะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องเกษตรต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ในทางของน้ำเลยแพลตฟอร์มต่างๆน้ำเขามีแบบเฟซบุ๊กติ๊กต็อกกำลังจะเริ่มแล้วนะคะไอจีอัปเดตอยู่ไอจีจำแอดเขาไม่รู้แหละ
ข้าไปตามใน TikTok เดี๋ยวเห็นแน่นอนนะคะวันนี้ไปกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตจบท้ายด้วยท่าของรายการเราใช่ค่ะมีท่าอะไรรายการเราค่ะสะพานโค้งพบกับพวกเราแล้วก็ความสนุกแบบนี้ได้นะคะในรายการหยาดกี้เจนี่ขยับซ้ายผมทีนึงผมติดขี้โคลนให้หน่อยตาข้างหลังข้างหลังไปทางไหนคะพี่ขับเร็วเลยนะเล่นพี่ได้ขอไปทางไหนเข้าไปด้วยได้ไหมเล่นน้ำมาเหรอปากจะฉี่ยังไงครูโรงเรียนประจำโรงเรียนอะไรเนี่ยให้ถูบอกให้ถูนะมาหรือยังให้ถูเดี๋ยวก่อนทีละคนไม่รู้ว่าทีละคนยังไม่ตรงเลยเธอมันเป็นอินดิมิตี้ของการเล่นยูทูบทำเนี้ยโค้ดต้องทำเล่นนี่แหละเสียงดังไม่รู้จะเสียงดังอ้ายไปเลยได้เฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอ